ครับสวัสดีครับหายไปหลายวันหลายช่วงเลยนะคะหายไป2สัปดาห์ค่ะค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ตลาดนะคะทะลุมาเมื่อสักครู่ขึ้นมาสูงสุด 1,157 นะคะครับก็ยังคงขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ะแล้วก็เรื่องหลักๆเลยเนี่ยก็คงจะมองว่าภาพรวมตลาดในเดือนมีนาคมเนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับทำนิวไฮต่อไปอีกนะครับในรอบ20ปีปัจจัยหลักๆยังคงเป็นในเรื่องของตัวสภาพคล่องฟันโฟนะครับโดยเฉพาะป่าวันนี้เองเนี่ยส่วนหนึ่งคงจะมาจากในเรื่องของตัวน้ำหนักหุ้นไทยใน MSCI ที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็มีผลวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็คงจะทำให้หุ้นในหลายตัวเนี่ยที่มีการถูกเพิ่มน้ำหนักนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวปตท. IVL อะไรพวกนี้เป็นต้นถ้าผมมองต่อจากนี้ไปเนี่ยในภาพของตัว1สัปดาห์ข้างหน้าในเมื่อตลาดมันเป็นขาขึ้นตัวนะครับการซื้อหรือว่าการหาหุ้นเล่นเนี่ยคงจะพอมีอยู่ได้บ้างแล้วก็คิดว่าหุ้นที่จะแนะนำสำหรับในระยะสัปดาห์เนี่ยจะมีอยู่ได้กัน2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยก็คงจะเป็นสีตังอะโกค่ะTA นะครับสำหรับ STA เนี่ยถึงแม้ว่างบนะครับที่ออกมาล่าสุดนะครับจะมีรายงานขาดทุนนะครับจำนวนค่อนข้างมากแต่ว่าผมเชื่อในเรื่องของตัว earning เนี่ยนะครับมันน่าจะรับรู้ไปในราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาหรือว่าไม่ค่อยได้ขึ้นมาตลอดในช่วงก่อนหน้าไปแล้วราคายางเนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นในช่วงของเดือนมีนานะครับตามวัฏจักรหรือว่าฤดูกาลของเขา อีกประเด็นหนึ่งคงจะเป็นเรื่องของตัวธุรกิจยานยนต์นะครับยานยนต์เนี่ยมันทั่วโลกอ่ะปรับเป็นตัวหุ้นที่ปรับตัวขึ้นหมดเลยนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยต่างปรับตัวขึ้นแต่ว่ายานยนต์บ้านเราเนี่ยแลกขาดอยู่นะครับถือว่าสีตังเนี่ยเขาทำในเรื่องของตัวธุรกิจเป็นซัพพลายเออร์ยางรถยนต์ละกันพูดง่ายๆนะครับก็น่าจะมีทิศทางของราคาหุ้นที่วิ่งขึ้นตามกลุ่มเหมือนกันที่ขึ้นไปรอหมดแล้วนะครับถ้ามองกันแนวรับของตัวสีตังอะโกนะครับในตัวของเทคนิคเอง21บาท25 21บาทกับอีก40ตังค์ตรงเนี้ยนะครับเส้นค่าเฉลี่ยตั้งแต่5วัน10วันน่าจะเป็นแนวรับสำคัญและรับอยู่นะครับราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปเป้าหมายแนวต้านที่มองในเบื้องต้นนะครับอาจจะเป็นไฮเดิมที่เคยทำได้บริเวณ22บาท30แล้วก็เป้าหมายที่น่าจะขึ้นเทสได้ก็คือบริเวณ25 22บาท50ตังค์นะครับก็มีอัพไซด์ประมาณ1บาทจากตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเบรกตรง22บาท50ขึ้นไปได้เนี่ยมีแนวโน้มขึ้นต่อได้อีกแต่ว่าเอาเป็นแค่การเก็งกำไรในระยะสั้นก่อนละกันนะครับก็คือกรอบแนวรับ21บาท20 21บาท40นะครับแนวรับเป็นแนวรับสำคัญของรอบแล้วก็แนวต้าน22บาท50นะครับอีกตัวนึงที่อยากจะมองเอาไว้ก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวธุรกิจค่าโฆษณาค่ะ BECนะครับช่อง 3เองเนี่ยณราคาปัจจุบันนะครับ44บาท50ถ้ามองกันในเชิงของตัวเทคนิคแล้วเนี่ยราคาหุ้นกำลังสร้างรูปแบบในเรื่องของการทะยานขึ้นต่อนะครับเป้าหมายในตัวเทคนิคที่มองเอาไว้อาจจะอยู่ถึงบริเวณ46บาทนะครับหรือไฮเก่าที่เคยเกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนมกราคมจะอยู่แถวประมาณ46บาท50ตังค์ราคาปัจจุบันมีดาวไซด์ตามแนวรับอยู่ที่44บาท10นะครับซึ่งก็คงมีดาวไซด์ไม่ลึกนะครับประเด็นที่จะสนับสนุนราคาหุ้น BEC เนี่ยเรื่องหลักๆเลยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นในเรื่องของตัวการปรับขึ้นค่าโฆษณาค่ะนะครับในช่วงของเดือนมีนาคมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งถ้าจำกันได้นะครับปีนี้จะมีโปรแกรมในเรื่องของตัวโอลิมปิกแล้วก็เรื่องของฟุตบอลยูโรซึ่งจะทำให้ค่าโฆษณาในชั่วโมงที่ไม่ใช่พามไทม์มีโอกาสในเรื่องของการปรับเรทขึ้นได้มากกว่านะครับแล้วก็ตัว BEC เองเนี่ยเป็นหุ้นที่ผมมองว่าเป็นหนึ่งในดีเฟนซีฟนะครับก็คือถือว่าปันผลค่อนข้างดีนะครับปันผลระหว่างการอย่างน้อยๆก็มี90สตางค์ละนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าตลาดหุ้นมีความผันผวนสูงในสัปดาห์หน้าหรืออาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับจากปัจจัยในที่นอกเหนือการควบคุมก็คือราคาน้ำมันดิบผมเชื่อว่า BEC น่าจะมีโอกาสเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดได้นะครับนั่นก็เป็นหุ้นเด่น2ตัวที่แนะนำกันสำหรับการลงทุนในระยะสัปดาห์นะครับก็คือจากนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้ามี2ตัวนะครับสีตังกับโกลแล้วก็ตัวของ BEC เวอร์นะครับสำหรับภาพรวมตลาดเองเนี่ยผมเชื่อว่ายังคงมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับจนกว่าเราจะเห็นสัญญาณที่เป็นด้านลบนะครับก็คืออิหร่านตีกันกับทางอิสราเอลน้ำมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่หยุดตรงนี้จะกลายเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ตลาดมีการเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาลงได้ตรงนั้นต้องมีความระมัดระวังนะครับโฟที่เคยซื้อมาก็จะการด้านขาย
นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ QE3 ของอเมริกาที่มีการประชุมในวันที่14มีนาแล้วเนี่ยไม่ออกหรือว่าไม่มีสัญญาณที่ว่าจะออกหรือบอกว่าเม็ดเงินที่จะอัดฉีดน้อยกว่าที่ตลาดคาดการอาจจะถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะต้องตามตอนนี้ก็คือมีอยู่2เรื่องหลักๆนะครับQE ออกมาแล้วน้อยไหมนะครับน้ำมันหรือว่าอิหร่านตีกันเนี่ยถ้ามีสัญญาตีกันแน่นอนเนี่ยหุ้นน่าจะตกนะครับแต่ณตอนนี้ผมเชื่อว่าตลาดยังคงแต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะมีสัญญาณที่มีความชัดเจนในเรื่องของตัวราคาน้ำมันหรือจะเป็นในเรื่องของสภาพคล่องที่ถูกดูดออกสรุปก็คือหุ้นน่าจะขึ้นไปเป้าหมายที่มองในรอบใหญ่เนี่ยนะครับหลังจากที่ขึ้นเทส1150แล้วนะครับผ่านเป้าหมายหลักก็คือ1170ถึง1180ให้จุดสต็อปลอสเอาไว้นิดนึงนะครับอินเด็กซ์ไม่ควรจะย้อนกลับลงมาต่ำกว่าตรงบริเวณ 1,137 นะครับแล้วก็ 1,130 จุดถ้ายังยืนอยู่ได้หุ้นขึ้นต่อครับค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับต้องค่ะ